การป้องกันการศอกของคู่ต่อสู้โดยการใช้ท่อนแขนนะครับในการบล็อกหรือว่าปะทะนะเพื่อลดแรงปะทะจากคู่ต่อสู้นะครับเราเริ่มจากดูการบล็อกการศอกของคู่ต่อสู้โดยการศอกตีนะครับบล็อกด้วยศอกนะครับเมื่อคู่ต่อสู้ทำการศอกนะครับเราเปิดนะครับบล็อกด้วยต้นแขนนะครับลักษณะบล็อกแขนนะครับล็อกนะครับขึ้นไปบล็อกแขนนะครับความแบบหลบหน้าเพื่อให้เอาแขนแนบคางแนบแขนหลบแนวศอกคู่สู้นะครับศอกปากครับเราบล็อกล็อกด้วยศอกปากครับศอกปากก็บล็อกด้วยศอกเช่นกันนะครับศอกปากบล็อกอีกข้างนึงครับบล็อกศอกงัดนะครับต่อไปศอกงัดบล็อกนะครับสืบเท้าหรือว่าเราจะโยกตัวยังไงก็ตามเพื่อให้บล็อกให้คู่ต่อสู้เขาทำร้ายเราไม่ได้นะครับศอกนัดครับการป้องกันศอกของคู่ต่อสู้ในลักษณะของศอกตัดอีกวิธีนึงก็คือการดึงตัวหลบนะครับในคู่ต่อสู้ทำการศอกตัดนะครับครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการป้องกันการศอกของคู่ต่อสู้โดยการใช้ท่อนแขนนะครับในการบล็อกหรือว่าปะทะนะเพื่อลดแรงปะทะจากคู่ต่อสู้นะครับเราเริ่มจากดูการบล็อกการศอกของคู่ต่อสู้โดยการศอกตีนะครับบล็อกด้วยศอกนะครับเมื่อคู่ต่อสู้ทำการศอกนะครับเราเปิดนะครับบล็อกด้วยต้นแขนนะครับในลักษณะบล็อกแขนนะครับล็อกนะครับขึ้นไปบล็อกต้นแขนนะครับความแบบหลบหน้าเพื่อให้เอาแขนแนบคางแนบแขนหลบแนวศอกคู่สู้นะครับศอกปากครับเราบล็อกล็อกด้วยศอกปากครับศอกปากก็บล็อกด้วยศอกเช่นกันนะครับศอกปากบล็อกอีกข้างนึงครับครับนะบล็อกศอกงัดต่อไปศอกงัดบล็อกนะครับสืบเท้าหรือว่าเราจะโยกตัวยังไงก็ตามเพื่อให้บล็อกให้คู่ต่อสู้เขาทำร้ายเราไม่ได้นะครับศอกงัดครับการป้องกันศอกของคู่ต่อสู้ในลักษณะของศอกตัดอีกวิธีนึงก็คือการดึงตัวหลบนะครับในคู่ต่อสู้ทำการศอกตัดนะครับ